โอ้โหหลังจากที่ฝนตกนะครับเมื่อคืนนี้ก็ตกแรงนะครับ 2-3 ชั่วโมงเมื่อกี้ก็เพิ่งตกไปอีกโอ้โหเป็นชั่วโมงนะครับน้ำก็หลากลงมาเรื่อยๆนะครับจากภูเขาปะเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูต้นทูนหรือต้นอ้อดิบนะครับต้นทูนต้นนี้นะครับปลูกผิดที่ผิดทางมันตายเลยนะครับเนี่ยของผมปลูกไปเนี่ยก็ด้วยความที่ว่ายังไม่รู้ระดับน้ำนะครับว่าน้ำระดับน้ำตรงคลองตรงนี้โอ้โหต้นกล้วยผมก็ล้มพอดีเปิดแสงให้ต้นหมากนิดหนึ่งเราไม่รู้ว่าระดับน้ำมันจะขึ้นมาระดับไหนนะครับก็ปลูกไปต้นที่ปลูกอยู่เหนือน้ำหน่อยนะครับต้นอ้อพึ่งเอ้ไม่ใช่ต้นอะไรล่ะต้นทูนหรือต้นอ้อดิบนะครับมันก็ไม่มีปัญหามันก็งามได้นะครับเนี่ยนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแต่โซนไหนที่น้ำท่วมหลายวันเนี่ยมันตายเลยนะครับต้นทูนเนี่ยกินกับส้มตำก็อร่อยนะครับกินดิบๆได้เลยแล้วก็ไปแกงกะทิแกงเสร็จปลากระป๋องก็ได้ปลาทูก็ได้นะครับอร่อยเนี่ยเดี๋ยวมาดูโซนที่ปลูกที่แบบน้ำท่วมมันเดี๋ยวผมจะต้องย้ายมันนะเนี่ยโซนเนี้ยดูดิต้องถอนเนี่ยตายไปหลายต้นเลยถอนมันขึ้นมาก่อนย้ายที่ปลูกใหม่ไม่โตเลยตรงนี้น้ำท่วมหลายวันเลยแบบนี้ยิ่งช่วงฝนตกชุกๆแบบนี้นะครับโอ้โหฝนตกมาแบบนี้โอ้โหหลายอาทิตย์แล้ว2อาทิตย์แล้วมั้งนี่ไม่กี่วันก็ท่วมแบบแบบนี้ตลอดเนาะเนี่ยโซนนี้ผมจะต้องเอาขึ้นมาปลูกเนี่ยนี่นะครับโซนที่น้ำท่วมไม่ถึงโซนนี้แต่อยู่ในพื้นที่ลุ่มอยู่ดินชุ่มชื้นอยู่แต่น้ำไม่ท่วมมันแล้วกันโอ้โหมันไม่โตแล้วก็มันตายไปเยอะเลยนะโดนน้ำท่วมแล้วนะครับก็ท่านไหนกำลังจะปลูกต้นทูนนะครับก็ดูหน่อยแล้วกันมันชอบพื้นที่ลุ่มอยู่ดินชื้นๆแฉะๆนะครับแต่น้ำอย่าท่วมแล้วกันถ้าน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหมันไม่โตเลยอันนี้ปลูกพร้อมกันนะครับกับไอ้ต้นที่มันงามๆเนี่ยต้นนั้นน้ำท่วมไม่ถึงเห็นไหมมันงามเลยนะฝั่งนั้นเหมือนกันฝั่งนู้นก็งามน้ำท่วมไม่ถึงนะครับค่อยถอนก่อนค่อยปลูกใหม่มันปลูกไม่ยากหรอกพวกนี้โอ้โหแต่ว่าจริงๆท่วมอย่างนี้ก็จะอยู่ประมาณ 2-3 วันนะครับถ้าฝนแรงๆมาแบบนี้แล้วไม่ตกต่อเนื่องนะครับน้ำก็จะลดแต่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหมันตกต่อเนื่องหลายวันเลยครับมาเป็นชุดเลยน้ำไม่แห้งสักทีมันก็ต้นทุนแล้วก็ตายไปเยอะเลยย้ายใหม่พวกนี้มันมีหัวนะครับค่อยๆเรียนรู้บริบทของพื้นที่กันไปนะครับพอเราได้ระดับน้ำว่าโอ้มันสูงได้ระดับนี้แหละต่อไปแล้วก็ปลูกพืชต่างๆได้ง่ายขึ้นรู้แล้วว่าน้ำมันมาถึงตรงนี้โหตรงนี้ผมปลูกไปเกือบ20ต้นนั้นเหลือแค่นี้เองเหลือแค่กี่ต้นเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8เหลือ8ต้นเองโหตายไปเยอะอาจจะต้องเอามาใส่เวิ้งๆนี้นะครับนี่ปลูกไว้โซนๆนี้อันนี้ก็คงท่วมไม่กี่วันหรอกมั้งต้นทูนหลายคนชอบนะครับผมเองก็ชอบนะครับกินกับส้มตำเนี่ยแต่พวกนี้ไม่ใช่พวกนี้บอลบอลหวานถอนออกก่อนมันไปให้มันไปอยู่อีกโซนหนึ่งนะครับบอลหวานเดี๋ยวมันจะหลงกันบางคนไม่รู้เนี่ยตัดไปทำอาหารหรือว่าไปกินกับส้มตำไปกินดิบๆเอาบอลไปกินเนี่ยโอ้โหฝากโปลกโป๊กได้เลยดูโซนนู้นก่อนเอาไปถอนโซนนู้นด้วยเดี๋ยวไอ้น้ำชื้นๆแบบนี้เนี่ยพี่มาแบบนี้เดี๋ยวผมจะเอาพวกภูคลาวมาใส่ภูคลาวมันอยู่ได้ค่อยออกแบบพื้นที่ไปนะครับแต่ละจุดแต่ละโซนไอ้ตัวนี้เป็นบอลสวนผมเยอะแล้วบอลหวานเอาออกมันจะลงพื้นที่กันออกนิดหน่อยชุดพวกนี้เป็นภูคลาวนะครับเนี่ยอยู่ริมตะลิ่งแบบนี้
กลมๆเงยๆมุดเข้าไปก่อนโอ้โหนี่ก็โดนน้ำท่วมโอ้ลากมันก็เหนียวอยู่นะมันไปยึดตึงผิวดินไว้เอามันย้ายมันก่อนตรงไหนน้ำท่วมย้ายมันก่อนชุบถ้าท่วมแค่นิดๆหน่อยๆคงไม่เป็นไรนะครับโอ้โหนี่มันท่วมหลายวันเลยย้ายขึ้นโคกขึ้นฝั่งก่อนเนี่ยพวกนี้งามเลยพวกภูคลาวอยู่แบบนี้ได้เดี๋ยวต้นนี้ต้นนี้ก็ย้ายเหมือนกันโอ้ยอ่ะสี่ต้นห้าต้นไอ้โซนนู้นโอเคงามละโซนนั้นมันน้ำท่วมไม่ถึงย้ายโซนมันโอ้ชุบอันนี้บอลหวานตัวนี้มาเกิดอะไรอยู่นี่เยอะมากแล้วบอลเนี่ยเต็มสวนเลยไปต้มให้หมูได้นะครับต้นบอลแต่ว่าขี้เกียจต้มเหนื่อยดูดิใบบอลนะครับที่มองไปด้านนู้นอยู่กลางเฟรมงามๆทั้งนั้นเลยต้นเดียวแกงอิ่มไปเดี๋ยวเอานี่ไปปลูกก่อนนะครับก็ปลูกเรียบร้อยนะครับปลูกง่ายๆนะครับก็ปลูกบริเวณใกล้ๆเดิมนะครับเมื่อกี้นี้ก็ขยับขึ้นมาจากตลิ่งที่น้ำท่วมนิดหน่อยนะครับก็กล่าวว่าน้ำมาทีนี้มันก็ระบายน้ำทันอยู่แล้วนะครับก็คงไม่ไปกว่านั้นแล้วมันก็น่าจะไม่ตายนะครับทีนี้ก็พืชพันธุ์บางอย่างนะครับก็ใช่ว่าเห็นเขาชอบน้ำหน่อยชอบพื้นที่ลุ่มหน่อยเขาจะทนใช่ว่าเขาจะทนพวกน้ำชื้นแฉะได้นะครับโอ้เห็ดละโงกออกด้วยกี่ดอกเนี่ยละโงกละโงกละโงกน้อยไหมน่าจะไม่ใช่นะครับเห็ดละโงกต้องมีหมวกมีเท้าดิมีตีนมันนี่ไม่ใช่เห็ดรวมญาติก็พืชที่ชอบพื้นที่ลุ่มเนาะดินแฉะชื้นๆหน่อยก็ใช่ว่าเขาจะทนน้ำท่วมคนเง่าเขานะครับพอน้ำท่วมนิดๆหน่อยๆมันก็โอ้โหตายเลยนี่นะครับผมย้ายขึ้นมานี่ตรงนี้ก็น้ำไม่มาแล้วนะครับย้ายมาปลูกข้างบนนี่แหละนะครับย้ายขึ้นมาเห็นไหมตอนนี้น้ำไม่ท่วมมันเนี่ยมันก็งามเลยคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าต้นทูนที่เขากินกับส้มตำนะครับแซ่บๆเนี่ยกินดิบๆได้หรือต้นทูนต้นทูนหรือว่าต้นอ้อดิบนะครับเอาไปแกงกะทิได้เนี่ยแกงใส่ปลากระป๋องหรือแกงใส่ปลาทูแกงใส่ปลาแห้งก็ได้นะครับถ้าจะปลูกขอให้อยู่พื้นที่ลุ่มน้ำชื้นๆหน่อยดินชื้นๆหน่อยนะครับไม่ขาดน้ำขอแค่ว่าน้ำจะท่วมเง่าเขาแล้วกันนะครับถ้าน้ำท่วมนิดๆหน่อยๆวัน2วัน3วันแล้วแห้งลงก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าแบบนี้นะครับช่วงฝนชุกๆแบบนี้โอ้โหมันท่วมเป็นอาทิตย์2อาทิตย์นะครับตายนะครับก็ย้ายขึ้นมาปลูกแบบลักษณะนี้แหละนะครับไปแล้วนะครับคลิปนี้